เสือกวางลูกการร้องศาลคุ้มครองขออำนาจส่งแม่ตรวจสุขภาพจิตจากกรณีดราม่าระหว่างการวิภากรสุพิมายที่ออกมาโพสต์เดือดต่อว่าดรีมขอสงวนชื่อนามสกุลจริงแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายของตนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผ่านโซเชียลถึงปมของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายตนล่าสุดวันที่28ธันวาคมเสือเศรษฐการสุพิมายอายุ24ปีและกวางกรบวีสุพิมายอายุ21ปีทายาทร็อกเกอร์ดังเสกโลโซเดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับดรีมแฟนสาวและนายปัญชพัฒน์เลิศธีรเรืองกุลทนายความเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพดังนี้ 1. ห้ามมิให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะเข้ามาคุกคามทำร้ายร่างกาย 2. ห้ามข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอ 3. ห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิด 4.มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่างๆ 5. ขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชมารดาของตนผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาที่ศาลเสือผมรู้สึกแย่จริงๆครับช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากผมไม่อยากจะพูดอะไรมากตอนนี้ที่ผมอยู่ที่บ้านผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกังวลใจระแวงตลอดเลยผมเลยอยากมาที่นี้อะไรที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์มาจนถึงทุกวันนี้เขือผมไม่รู้ว่าผมเล่าได้มากน้อยขนาดไหนผมไม่อยากพูดอะไรมากมันเป็นอะไรที่ทุกข์ใจจริงๆผมไม่ได้อยากทำร้ายครอบครัวไม่ได้อยากจะทิ้งเขาเพื่อเลือกอยู่กับแฟนไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าผมอยากจะทำอะไรที่มันถูกต้องที่มันยุติธรรมทำให้ทุกคนปลอดภัยได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่ข่าวออกมาว่าไอจีพ่อมาด่าคืออยากจะชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคุณพ่อไม่ได้มาโพสต์อะไรเลยแต่มีการใช้แอคเคาท์ของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนโพสต์ใช่ครับส่วนตัวผมก็ยังคุยกับคุณพ่อปกติผมเพิ่งออกจากบ้านมาวันนี้ให้ศาลมาคุ้มครองตัวเราแสดงว่าอยู่ที่บ้านไม่ปลอดภัยเขือใช่ครับคุณแม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายเราอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธครับถามว่าตัดสินใจนานไหมมันก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะทำอยู่แล้วผมไปอยู่ในนั้นผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่อยากจะหาวิธีที่ออกมาได้จริงๆถอนหายใจไม่รู้สิมันรู้สึกหนักใจปัญหาครอบครัวผมก็คุยกับคนในบ้านแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่เบาลงเลยผมว่ามันคุยกันอยากคุยกันเท่าไหร่มันก็มีไฟเข้ามาตลอดรู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกันซึ่งผมคิดว่าการที่ครอบครัวมองไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องมองตรงกันตลอดแต่เราควรที่จะคุยกันได้จริงๆคุยด้วยกันด้วยเหตุผลพอเรามีปัญหากับที่บ้านเข้าใจอะไรไม่ตรงกันมันจะเป็นอะไรที่หนักใจทางผมมากทางครอบครัวมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงๆผมเลยรู้สึกแบบนั้นทนายการที่เรามาที่นี้เราคิดว่ามันน่าจะมีคนกลางศาลน่าจะช่วยได้เสือผมหวังว่าจะดีขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าที่ผมหนีออกมามันเป็นอะไรที่เขาต้องโกรธแน่จริงๆผมต้องยอมรับผมไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยที่เขาแจ้งไปในไอจีว่าเงินหาย20ล้านอันนั้นผมหรือแฟนไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าไปดูในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยรถ X3 ผมก็ขับตลอด 2-3 ปีแล้วตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกาเขาเป็นคนให้ผมขับเองแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยเรื่องรถเขาก็เหมือนตัดช่องทางในการเดินทางของเราเสืออันนี้ผมก็ไม่รู้ครับมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นชื่อของเราเองเสืออันนี้ผมขอไม่บอกนะครับพอได้คุยกับน้องกวางเลยตัดสินใจด้วยกันว่าจะทำแบบนี้เสือ
ช่คือน้องออกมาก่อนผมแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ผมก็ช่วยหาที่อยู่ให้เขาช่วยทำนั้นทำนี้ผมไม่อยากให้เขามาเจอปัญหานี้เลยผมอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองเขาโตแล้วอายุเท่านี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเขาสามารถทำอะไรได้เองเขาไม่ต้องอยู่ในที่ที่ไม่รู้สึกว่าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยวันที่ตัดสินใจออกมาเพราะอะไรกวางแค่อยากจะออกมามีชีวิตของเราแค่นั้นเลยจริงๆมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยคุยกับพี่เสือมาตลอดเหมือนกับว่าควรหาที่อยู่ยังไงดีคุยให้กำลังใจกันเป็นพี่น้องกันอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ากวางไม่อยากอยู่ในบ้านนี้กวางอันนี้ขอยังไม่พูดค่ะในส่วนของดรีมสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างเราถูกพูดถึงหนักเลยดรีมก็รู้สึกไม่ดีที่มาถูกกล่าวหาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาพูดเห็นว่าดรีมจะดำเนินคดีด้วยก็ตามนั้นเลยค่ะดำเนินคดีแน่นอนค่ะแต่ขอให้เรื่องอยู่ในเรื่องของศาลแล้วกันค่ะทนายมันมีคำพูดที่หยาบเยอะชนวนเหตุของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเห็นก่อนหน้านี้ก็เข้ากันได้ดีดรีมตอนนี้ขอยังไม่พูดดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็คุยกับพี่เสือตลอดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ให้กำลังใจดีกับภาพที่เขาโพสต์ปืนเรารู้สึกยังไงบ้างดรีมรู้สึกตกใจและรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของเสือกับน้องกวางเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่เขาจะทำอย่างนั้นค่อนข้างที่จะสงสารเขาเพราะสุดท้ายมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นที่ตัวเขาเขาก็ควรที่จะให้เกียรติน้องและเสือให้มากกว่านี้ด้วยที่เราโพสต์ IG สตอรี่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับของเขาดรีมของเขาเราไม่เคยไปยุ่งไม่รู้ตรงนี้ด้วยถ้าเขาบอกว่าเราขโมยจริงก็เอาหลักฐานมาโชว์เลยค่ะมีไปคุกคามที่บ้านเราด้วยดรีมอันนี้ขอให้อยู่ในเรื่องของชั้นศาลแล้วกันนะคะขอไม่พูดดีกว่าครอบครัวเราว่าอย่างไรบ้างดรีมเขาก็ให้กำลังใจค่ะทุกคนให้กำลังใจกันดีไม่มีปัญหาอะไรเสือออกมาแล้วและจะไม่กลับไปบ้านอีกแล้วเสือมันเป็นบ้านของผมเป็นบ้านของครอบครัวผมก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านไม่อยากทิ้งครอบครัวเลยจริงๆผมแค่อยากจะมีความรู้สึกปลอดภัยอยากจะสบายใจกับน้องด้วยตอนนี้อยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่ามันอึดอัดจริงๆมันหนักใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่อยากจะพูดอะไรมากผมไม่ได้อยากทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวเลยผมโตมาจากที่นั่นผมอยู่กับทุกคนที่นั่นมีความสุขกันที่นั่นค่ะทุกอย่างมันโอเคขึ้นจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ผมก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านกลับไปเจอครอบครัวอยู่แล้วเสือยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งครอบครัวแค่เป็นห่วงคุณแม่เสือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนเรื่องความปลอดภัยเป็นอะไรที่เสือเป็นห่วงมากเสือก็เลยออกมาถ้าดรีมไปแจ้งความมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันบานปลายไหมดรีมมันคนละส่วนกันทนายคิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับต้องมีคนกลางมาไกล่เกลี่ยในส่วนของน้องดรีมดำเนินคดีหมิ่นประมาทอยู่แล้วจะมีคำสั่งศาลไปให้แม่แล้วจะเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่ทนายขอเวลา2วันหลังจากที่ยื่นในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติและทรงปลูกต้นรวงพึ่งเป็นปฐมฤกษ์ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นพร้อมร่วมปลูกต้นไม้104ต้นในอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อเวลา 16:34 นาทีวันที่5ธันวาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักษณานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องวงสรวงสังเวยโหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประโคมแกรดุริยางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชสัตยาธิสถานถวายเครื่องราชสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โตเครื่องวงสรวงสังเวยแล้วทรงพระดำเนินไปยังแท่นวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการและทัศนียภาพในโครงการเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ทรงปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์คูณสายรุ้งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักษณ์กัลยาณีปลูกต้นสุพรรณิกาเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้พระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างบนพื้นที่อดีต
สนามม้านางเลิ้งเป็นที่ดีในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิสระน้ำรูปเลข9และสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำสะพานหมายเลข9เป็นเส้นทางเดินภายในนำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สะพานหยดน้ำพระทัยน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสะพานไม้เจาะบากงจำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเมื่อพุทธศักราช2524และแก้มลิงพื้นที่รองรับน้ำในยามที่เกิดวิกฤตอุทกภัยบริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้มีราษฎรจำนวนมากมารอเฝ้ามารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติและตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยราษฎรต่างพร้อมใจกันโบกธงชาติโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดีต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบารมีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขกรุงเทพมหานครออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมเสนน้ำและให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมมือช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกจำนวน104ต้น50,000กล้าไม้
ภายในอุทยานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อไปหมายเหตุนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จัดแสดงที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันที่6ธันวาคม2564สำหรับเนื้อหานิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จัดแบ่งเป็น12โซนที่1 Interactive ผังแม่บทโครงการประกอบด้วยพื้นที่น้ำ47ไร่พื้นที่สีเขียว105ไร่พื้นที่จอดรถยนต์700คันที่จอดรถบัส9คันโซนที่2แนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์เสนอเรื่องราวพระบรมราชานุสาวรีย์ถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนแห่งนี้โดยพระบรมรูปรัชกาลที่9มีสัดส่วนสูง 5.19 เมตรซึ่งมีขนาดเป็น3เท่าของพระองค์จริงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มีความสูง 18.7 เมตรจากระดับถนนศรีอยุธยาตั้งอยู่ในลานรูปไข่มีพื้นที่ 2,173 ตารางเมตรบนเนินสูง7เมตรโอบล้อมด้วยสวนป่าผสมผสานแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ตั้งอยู่บนผังแปดเหลี่ยมตามคติพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโซนที่3 Interactive แนวคิดหลักการออกแบบโครงการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโซนที่4แนวคิดการบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยแก้มลิงแห่งใหม่บ่อน้ำเลข9กังหันน้ำชัยพัฒนาเปรียบเสมือนหัวใจของแหล่งน้ำที่ทั้งคนสัตว์และพืชพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมได้อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเช่นฝ่ายและป่าต้นน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำหรือโฟลติ้งโซล่าเพื่อนำพลังงานที่ได้มาใช้ในพื้นที่บางส่วนของโครงการสูบน้ำจากปลายน้ำหมุนเวียนกลับขึ้นไปยังต้นน้ำการเลี้ยงปลาเช่นกระโห่ตะเพียนขาวตะภากระแหพึ่งพิงกันเป็นระบบนิเวศรวมถึงพืชชุ่มน้ำเพื่อให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติและกรองน้ำที่ไหลสู่บ่อน้ำเลข9โซนที่5 Interactive แนวคิดการออกแบบพันไม้ในโครงการประกอบด้วยหลักการจัดวางพันไม้การวางตำแหน่งต้นไม้อัตราการเจริญเติบโตโซนที่6 Interactive ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด77จังหวัดโซนที่บอร์ดที่7และ8เส้นทางการสัญจรในโครงการประกอบด้วยเส้นทางจักรยาน 3.5 กิโลเมตรกว้าง5เมตรเส้นทางวิ่ง 3.5กิโลเมตรกว้าง6เมตรเส้นทางเดินโซนที่9 Interactive วิดิทัศน์โครงการโซนที่10นันทนาการและสนามกีฬาประกอบด้วยลานออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมกลางแจ้งโซนที่11ภาพในอดีตและโครงการที่กำลังเกิดขึ้นและโซนที่12 Interactive วิดิทัศน์แสดงความคืบหน้าโครงการผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดบริการตรวจ ATKให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจิตอาสาประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาตรวจ ATK ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจ ATK ไว้2จุดคือกรมทางหลวงถนนศรีอยุธยาและโรงเรียนราชวินิตมัธยมถนนพิษณุโลกโดยจัดเตรียมชุด ATK ไว้จำนวน 14,000 ชุดรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน10คันและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน1คันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคีตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาตรวจคัดกรองเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องหลังจากฟังผลการตรวจแล้วประชาชนได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
บัตรแสดงตนหนังสือเดินทางผ่านเครื่องตรวจเพื่อบันทึกภาพตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยจากนั้นมีรถชัตเทิลบัสนำเข้าสู่อุทยานร่วมพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ด้านนางมณีรัตน์วิสุทธ์อายุ52ปีอาชีพค้าขายจากชุมชนริมทางรถไฟสายเป็ดริ้วเขตดุสิตกทม.กล่าวว่าตนเดินทางมากับเพื่อบ้านในชุมชนเพื่อมารับเสด็จและร่วมในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9วันนี้รู้สึกปิติยินดีอย่างมาก5ปีแล้วที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแต่ก็ยังระลึกถึงและกราบไหว้พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านทุกวันขอพรให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขและได้นำคำสอนของพ่อมาปฏิบัติเสมอรู้สึกดีใจที่มีอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นจุดศูนย์รวมใจประชาชนที่มาใช้อุทยานของพ่อเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสะดวกปลอดภัยและยังได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อในหลายๆเรื่องวันที่5ธนาคารคอวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อก็จะออกมาร่วมกิจกรรมทุกปีหรือวันสำคัญของในหลวงรัชกาลที่10ก็จะออกมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งทำให้รู้สึกอุ่นใจเพราะเรามีพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ006